อันนี้นะครับอันนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวก็ในร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก็จะมีตู้นะครับทุกทุกทุกร้านก็จะมีตู้อยู่นะครับมีตู้อยู่ข้างหน้านะครับนี่คือตู้นะครับตู้เนี้ยก็จะใส่พวกไก่ก็จะมีไก่ครับก็จะมีพวกอ่าก็จะมีพวกอ่า เส้นมีเส้นนะครับเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างในแล้วก็มีผักอยู่ข้างในนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชามนะครับเอาไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวครับข้างในร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก็จะมีโต๊ะนะครับมีเก้าอี้ครับร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยในเมืองไทยก็ <c oughs> จะมีจะมีเยอะมากมีร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะมากครับคนไทย คนไทยนอกจากจะกินข้าวแล้วนะครับคนไทยก็กินก๋วยเตี๋วด้วยครับผมอันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ส่วนอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือก็จะมีก็จะมีเรืออยู่ครับเรือเมื่อก่อนเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือขายในน้ํา ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเมื่อก่อนร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ในน้าครับเดี๋ยวนี้เนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ค่อยขายในน้ําแล้วก็จะเอามาขายในร้านนะครับแต่ว่าก็จะยกนะครับก็จะเอาเรือเอาเรือมาด้วยนะครับบนเรือก็จะมีตู้เหมือนกันนะครับมีตู้มีเส้น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 แล้วก็มีชามนะครับชามก็จะซ้อนกันซ้อน มือนกันนะครับมีชามอยู่อันนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วๆไปครับร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับออยากกินก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวก็จะมีเส้นนะครับอันนี้คือเส้นก๋วยเตี๋ยวครับอันนี้คือเส้นก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวนะครับเราจะกินเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะใส่เนื้อสัตว์ด้วยนะครับเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์นะครับก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ ต้องใส่ผักด้วยนะครับใส่ผักมีเส้นนะครับมีเนื้อสัตว์แล้วก็ผักครับอันนี้คือเส้นก๋วยเตี๋ยวครับเส้นก๋วยเตี๋ยวถ้าคุณโจนาธาน <laughs> ไปกินก <c oughs> ๋วยเตี๋ยวที่เมืองไทยนะครับคุณโจนาธานต้องต,อต้องเลือกเส้นนะครับต้องเลือกเส้นอืมก็จะมีเส้นหมี่ครับอันนี้ก็จะเส้นหมี่เล็กที่สุดนี่คือเส้นหมี่ อันนี้นะครับเรียกว่าเส้นเล็กเส้นเล็กแต่อันนี้เส้นเล็กๆนี้เรียกว่าเส้นหมี่อันนี้เส้นใหญ่ๆนี้นะครับอันนี้เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เส้นใหญ่ส่วนเส้นสีเหลืองนี้นะครับเรียกว่าเส้นบะหมี่เส้นบะหมี่ครับเส้นบะหมี่เส้นใหญ่ เส้นเล็กเส้นหมี่ครับบางทีเราอาจจะพูดว่าหมี่ขาวก็ได้ครับหมี่ขาวหมี่ขาวส่วนอันนี้ก็จะเรียกว่าหมี่เหลืองหมี่เหลืองครับอันนี้ก็จะเส้นใหญ่กับเส้นเล็กธรรมดานะครับเราก็จะใส่เส้นเราก็จะใส่เส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวก็จะมีเนื้อสัตว์อาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอาจจะ เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ก็ได้นะครับนี่คือไก่นะครับใส่เนื้อไก่นะครับใส่เนื้อไก่ลงไปก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ถ้าใส่หมูถ้าใส mm ่เ hmm. นื้อหมูลงไปเราจะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวหมูครับถ้าใส anyway. ่เนื้อวัวลงไปนะครับวัวเราจะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับส่วนอันนี้นะครับกลมๆกลมๆ นะครับกลมๆอย่างนี้เรียกว่าลูกชิ้นลูกชิ้นครับลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นเนี่ยอาจจะเป็นลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่หรือลูกชิ้นวัวก็ได้นะครับได้หมดเลยครับครับกินก๋วยเตี๋ยวนะครับต้องมีเส้นนะครับมีเนื้อนะครับเนื้อสัตว์แล้วก็มีผักครับคราวนี้มาดูผักนะครับในก๋วยเตี๋ยวใส่อะไรนะครับ ผักอันนี้นะครับคือถั่วงอกถั่วงอกครับถั่วงอกอันเนี้ยเราเอาไปใช้ทําอย่างอื่นได้นะครับใช้ผัดก็ได้นะครับใช้ต้มก็ได้แล้วก็ใช้ใส่ก๋วยเตี๋ยวก็ได้เอาใส่ผัดไทยใส่ผัดไทยก็ได้ถั่วงอกนะครับถั่วงอกคือนะครับคือถั่วเขียวครับคือถั่วเขียวแล้วก็เราก็ปลูกมันครับแล้วมันก็โตขึ้นโตขึ้นนะครับ กลายเป็นถั่วงอกนะครับถั่วเขียวนะครับกลายเป็นถั่วงอกอผักอีกผักอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ใส่ในกว๋วยเตี๋ยวก็คือผักบุ้งผักบุ้งนะครับผักบุ้งใช้ผัดก็ได้ครับใช้ผัดก็ได้ใช้ทำกับข้าวอย่างอื่นก็ได้ครับนี่คือผักบุ้งอ๋อผักบุ้งกินกับส้มตำก็อร่อยครับ เวลากินส้มตําเขาจะกินกับผักบุ้งด้วยครับพอคุณโจอร์นาทานเ,าเลือกเส้นแล้วนะครับเลือกเนื้อสัตว์แล้วนะครับจะใส่ผักหรือเปล่าก็ได้นะครับไม่ใส่ผักก็ได้คุณคจณรจนาทานก็ต้องบอกเขาว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับหรืออยากจะกินก๋วยเตี๋ยวน้ำ ก๋วยเตี baptism, mm ๋ยวน้ำนะครับก็จะมีน้ำซุปอยู่นะครับก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่มีน้ำซุปไม่มีน้ำซุปครับอันนี้คือนะครับรูปนี้ก็คือบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งหมูบะหมี่แห้งหมูลูกชิ้นครับใส่ผักบะหมี่แห้งหมูลูกชิ้นใส่ผักอันนี้นะครับ น,นี้เยอะหน่อยอันนี้บะหมี่น้ำอ้อไม่ใช่ครับเส้นใหญ่ครับเส้นใหญ่เส้นใหญ่น,หญน้ำหมูลูกชิ้นกุ้งหมูลูกชิ้นกุ้งครับอะไรก็ได้อยากกินอะไรก็ได้ก็ใส่ลงไปก็ใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกินด้วยเครื่องปรุง ครับอันนี้คือเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวนะครับเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวก็จะมีอันนี้นะครับคือน้ําส้มน้ําส้มน้ําส้มนี้จะเป็นก็จะมีพริกนะครับจะมีพริกพริกนะครับแล้วก็จะตำ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 นะครับตำอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเอาใส่ผสมกับน้ําส้มสายชูนะครับใส่กับน้ําส้มสายชูเราก็จะเรียกว่าน้ําส้มน้ําส้มครับ น้ำส้มจะคล้ายๆกับส้มแบบนี้นะครับส้มแบบนี้อันนี้ส้มนะครับบีบออกมาได้น้ำส้มนะครับน้ำส้มเหมือนกันนะครับแต่ส้มนี้ไม่เผ็ดส้มนี้ไม่เผ็ดต่อไปนะครับเครื่องปรุงครับก็จะมีพริกปน่นพริกป่นครับพริกป่นก็คือพริก แห้งนะครับพริกแห้งพริกแห้งนะครับก็จะเอามาตำ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 นะครับเราก็จะได้พริกป่นส่วนพริกอันนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่าพริกสดพริกสดนะครับอันนี้คือพริกสดส่วนอันนี้คือพริกแห้งนะครับพริกแห้งต่อไปก็เครื่องปรุงต่อไปก็คือถ้าคุณจนาทานชอบหวานชอบกินหวาน เราก็จะใส่น้ำตาลน,น้ำตาลน,นะครับถ้าชอบเค็มนะครับเค็มก็จะใส่น้ำปลาน้ำปลาครับน้ำปลานะครับก็จะเป็นขวดแบบนี้นะครับน้ำปลาแล้วก็ก็จะเทใส่แก้วแบบนี้เราก็จะใส่เข้าไปในก๋วยเตี๋ยวให้ก๋วยเตี๋ยวเราเค็มเค็มครับอืม อันนี้เป็นเรื่องของออคนสองคนนะครับเ,เขาจะไปกินเขาบอกเขารู้สึกว่าเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวครับครับผู้ชายคนนี้บอกว่าโอ้นะครับวันนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยววันนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวจังเลยครับคนนี้ก็เลยไปชวนเพื่อนอีกคนนะครับก็เลยไปชวนเพื่อนอีกคนบอกว่า ไปกินก๋วยเตี๋ยวกันไหมไปกินก๋วยเตี๋ยวกันไหมครับหรือว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวกันเถอะฉันผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันเถอะครับแล้วทั้งสองคนก็เดินไปนะครับคนนี้คนที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวว่าโอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ทางโู้นครับ ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ทางนู้นเราเดินไปกันเราเดินไป,ไปทางนู้นอร่อยมากอร่อยมากร้านนี้ครับแล้วทั้งสองคนนะครับก็มาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวครับแม่ค้านะครับแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวครับอยู่ครับอยู่ที่ร้านนะครับแล้วนนี้ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวตั้งอยู่ครับสองคนนี้ก็เดินไปที่ไปที่โต๊ะนะครับแล้วก็ าหาที่นั่งนะครับอันนี้มีสองมีเก้าอี้มีสองตัวนะครับเก้าอี้มีสองตัวมีโต๊ะหนึ่งตัวบนโต๊ะนะครับก็จะมีเครื่องปรุงเครื่องปรุงครับเครื่องปรุงคืออันนี้นะครับคือเครื่องปรุงครับบนโต๊ะก็จะมีเครื่องปรุงวางอยู่ด้วยครับอืมคนที่เขาทำอย่างนี้เขากำลัง เรียกแม่ค้าพี่ครับพี่ครับพี่ครับนะครับเรียกแม่ค้าครับอือสั่งกว๋วยเตี๋ยวครับสั่งกว๋วยเตี๋ยว <c oughs> คนนี้บอกว่าโอ้เส้นอะไรเนี่ยเส้นใหญ่เหรอ <c oughs> โอเคเส้นใหญ่น้ำครับเส้นใหญ่น้ำครับอเส้นใหญ่น้ำนะเส้นใหญ่น้ำหนึ่งชามเส้นใหญ่น้ำหนึ่งชามครับ แล้วแม่ค้าก็ถามคนนี้ว่าคุณล่ะคะจะจะทานอะไรดีคะคนนี้ก็บอกว่าขอบะหมี่ครับขอบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งครับหนึ่งชามใส่ทุกอย่างครับบะหมี่แห้งหนึ่งชามใส่ทุกอย่างใส่หมูด้วยใส่ไก่ด้วยใส่เนื้อด้วยนะครับใส่ผักทุกอย่างนะครับใส่ได้ด้วยนะครับอันนี้คนนี้กินบะหมี่แห้ง แล้วแม่ค้าก็ถามว่าจะ,ะจะทานน้ําอะไรดีคะทานทานทานกินครับทานกับกินนะครับคาเดียวกันนะครับจะทานน้ําอะไรดีคะจะกินน้ําอะไรดีคะหรือว่าจะรับน้ําอะไรดีคะรับนะครับคนนี้เขาบอกว่าอขอน้ําแข็งครับอันนี้คือน้ําแข็งน้ําแข็งเปล่า น้ำแข็งเปล่าสองแก้วนะครับน้ำแข็งเปล่าสองแก้วครับแม่ค้าก็หยิบน้ำแข็งเปล่ามาให้นะครับสองแก้วแล้วก็ใส่ไอ้นี่มาด้วยนะครับหลอดหลอดครับใส่หลอดมาให้ด้วยอืมแล้วน้ำนะครับอืมอันนี้ก็จะเป็นสีสีขาวสีใสๆนะครับสี ใสๆอันนี้น่าจะเป็นสป라이ต์สป라이ต์นะครับอืมน่าจะเป็นสป라이ต์ครับเพราะว่าสีไม่ไม่มีสีนะครับอืมสีเหมือนน้ำนะครับแต่ว่าอยู่ในกระป๋องอืมเขาก็เปิดกระป๋องนะครับแล้วก็เทเทสป라이ต์นะครับเทสป라이ต์ลงไปในน้ําแข็งเปล่าครับเทสป라이ต์ลงไปในน้ําแข็งเปล่าอืมแล้วก็รอนะครับแล้วก็รอ แม่ค้านะครับก,ก,ก็ยกก็ยกก๋วยเตี๋ยวนะครับมาเสิร์ฟครับมือข้างซ้ายโอ้นะครับเก่งมากแม่ค้าเก่งมากมือข้างซ้ายถือกว๋วยเตี๋ยน้ำนะครับเส้นใหญ่น้ำมือข้างขวาถือบะหมี่แห้งนะครับบะหมี่แห้งถือมาสองมือนะครับเก่งมากเพราะว่าร้อนมากนะครับแล้วก็ถือมาอย่างนี้นะครับ แบบนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องต้องใส่ถาดนะครับต้องใส่ถาดเสร็จแล้วนะครับรูปต่อมานะครับเขาก็หยิบตะเกียบตะเกียบอืตะเกียบนะครับเขาก็แกะซองตะเกียบออกมานะครับอันนี้คือซองตะเกียบครับแล้วเขาก็ดึงตะเกียบออกมาครับดึงตะเกียบออกมาแล้วเขาก็ หยิบช้อนอนะครับช้อนช้อนอยู่ในกล่องนะครับช้อนอยู่ในกล่องช้อนอยู่ในกล่องเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็หยิบนะครับก็หยิบช้อนออกมาแล้วก็เช็ดด้วยกระดาษครับเช็ดด้วยกระดาษเสร็จแล้วนะครับ้กว๋วยเตี๋ยวชามนี้นะครับเขาก็ใส่พริกป่นนะครับใส่พริกป่นลงไปครับ พริกป่นคืออันนี้นะครับพริกป่นเขาก็ใส่พริกป่นลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำส้มน้ำส้มครับน้ำส้มนะครับอันนี้คือน้ำส้มนะครับน้ำส้มใส่น้ำส้มลงไปนะครับเสร็จแล้วใส่อะไรอีกใส่น้ำปลาน้ำปลาครับผมนี่คือน้ำปลานะครับใส่น้ำปลาลงไปครับเค็มแย่เลย เสร็จแล้วใส่น้ําตาลเข้าไปอีกช้อนหนึ่งนะครับใส่น้ําตาลเข้าไปอีกช้อนหนึ่งแล้วก็ใช้ตะเกียบคนคนครับคนใช้ตะเกียบคนนะครับแล้วทั้งสองคนนะครับก็กินก๋วยเตี๋ยวอืคนนี้กินบะหมี่คนนี้กินเส้นใหญ่นะครับทั้งสองคนใช้ตะเกียบกินก๋วยเตี๋ยวครับ คนนี้ใช้เส้นใช้ตะเกียบกินบะหมี่ครับเราเรียกว่าบะหมี่ก็ได้ใช้ก๋วยใช้ตะเกียบกินบะหมี่คนนี้นะครับใช้ตะเกียบกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนะครับอิ่มอิ่มอ๋ออิ่มพ่ออิ่มกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มแล้วนะครับหมดแล้วครับก็กินน้ํา ครับกินน้ำกินน้ำแล้วก็ทั้งสองคนก็จ่ายเงินนะครับก่อนจ่ายเงินเขาก็เรียกแม่ค้าบอกว่าพี่ครับพี่ครับเก็บตังครับเก็บตังคครับแล้วแม่ค้าก็มานะครับแล้วทั้งสองคนก็เอาเงินให้แม่ค้านะครับจ่ายเงินให้แม่ค้านะครับเก็บตังคครับ หมดแล้วครับ